อินโดนีเซียเป็นประเทศแรกที่มีการก่อตั้งประชาคมอาเซียนและมีจำนวนประชากรที่มากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันนอกจากนี้ประเทศอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีอารยธรรมและความเป็นอยู่ที่หลากหลายมีจำนวนประชากรมากถึง200ล้านคนมีกลุ่มเผ่าพันธุ์มากถึง300กลุ่มมีภาษาพูดมากถึง250ภาษาอีกทั้งยังมีความแตกต่างทั้งทางด้านศาสนาอีกด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ประเทศนี้เกิดความแตกแยกหรือแบ่งแยกกันดังคำขวัญของประเทศอินโดนีเซียว่าเอกภาพบนความแตกต่างประเทศอินโดนีเซียประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากถึง 17,508 เกาะคำว่าอินโดนีเซียนั้นมาจากภาษากรีกสองคำคือคำว่าอินดอสซึ่งแปลว่าอินเดียตะวันออกและนีซอสซึ่งแปลว่าเกาะรวมกันแล้วจะแปลว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกนั่นเองปัจจุบันอินโดนีเซียมีเมืองที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเช่นกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศก็คือเมืองสุลามายา
ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านปูนซีเมนต์เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะก็คือยอร์กจาการ์ตาเกาะบาหลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านวัฒนธรรมจำนวนมากมีทั้งวังและวัดรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับโลกอีกด้วย